พิษโพสต์เตือนประชาธิปัตย์รวมเพื่อไทยระวังเหลือแค่ตำนานการเมืองวันที่24สิงหาคม2567 21:04 น.นิพิษโพสต์เหน็บพรรคปชป.ระวังปลาหมอคางเหลี่ยมกินเกลี้ยงพรรคเหลือแต่ตำนานให้เล่าขานวันที่24สิงหาคมนายนิพิษอินทรสมบัติอดีตส.ส.พัทลุงพรรคประชาธิปัตย์โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่าระวังปลาหมอคางเหลี่ยมผมยืนข้างเทพเจ้าทางการเมืองชวนหลีกภัยแม้ผมมิใช่สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์แล้วแต่เคยอาศัยร่มไม้ชายคาของพรรคประชาธิปัตย์ทุกวันนี้ผมก็ยังนับถือชวนหลีกภัยเป็นดั่งเทพเจ้าทางการเมืองใครจะนับถือหรือไม่นับถือก็ไม่อาจบังคับฝืนใจกันได้ผมมองวิบากกรรมในพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ได้แต่ข่มใจว่าตถตาเป็นเช่นนั้นเองการผสมพันธุ์กับคุณทักษิณก็เหมือนเอาปลาหมอคางดำลงบ่อเลี้ยงปลาใครทำก็ต้องรับผิดชอบผลที่จะเกิดขึ้นปลาหมอคางดำว่าร้ายแล้วยังสู้ปลาหมอคางเหลี่ยมไม่ได้วันที่ปลาหมอคางเหลี่ยมกินปลาที่เลี้ยงไว้หมดบ่อวันนั้นจะรู้สึกแต่สายไปแล้วคงเหลือแต่บ่อร้างไว้เป็นตำนานให้เล่าขาน อันเซยองเผยพร้อมลุยให้ทีมชาติต่อหากมีการทำตามเงื่อนไขกีฬาวันที่24สิงหาคม2567 13:39 น.อันเซยองนักแบดมินตันหญิงชาวเกาหลีใต้เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกปารีส2024ออกมาเปิดเผยว่าหากปัญหาต่างๆได้รับการแก้ไขก็พร้อมจะกลับมาเล่นให้ทีมชาติอีกครั้งก่อนหน้านี้ประเด็นของอันเซยองกลายเป็นดราม่าใหญ่ของวงการแบดมินตันเกาหลีใต้หลังมีการเปิดเผยว่าเธอจำเป็นต้องทำคอยดูแลเหล่ารุ่นพี่ในทีมชาติมายาวนานกว่า7ปีตั้งแต่ตอนที่เธอยังเรียนอยู่ม.ต้นหลังจากที่เธอถูกเรียกตัวเข้ามาติดทีมชาติครั้งแรกเมื่อปี2017โดยมีการเปิดเผยว่าเธอต้องเป็นคนที่เปลี่ยนเอ็นแร็กเก็ตทำความสะอาดห้องและรวมไปถึงต้องซักผ้าให้รุ่นพี่ด้วยในบ้างครั้งและล่าสุดทางสื่อในเกาหลีใต้ออกมารายงานว่าอันเซนยองได้เผยว่าหากได้รับความร่วมมือจากเรื่องต่างๆเธอก็พร้อมที่จะกลับมาเล่นให้กับทีมชาติเกาหลีใต้อีกครั้งนอกจากนี้เธอยังเผยว่าฉันต้องการที่จะประสบความสำเร็จมากกว่านี้ในอนาคตแต่ผู้เล่นหลายคนและฉันต่างเจ็บปวดจากอาการบาดเจ็บในการเล่นให้ทีมชาติฉันบอกอย่างชัดเจนแล้วว่าไม่สามารถจะทำอะไรมากกว่านี้กับทีมชาติได้หากไม่มีการพัฒนาเรื่องวิธีการจัดการและการดูแลผู้เล่นให้ดีกว่านี้แต่หากมีการประสานงานที่ดีขึ้นฉันก็อยากจะเล่นให้กับทีมชาติและเพื่อเกาหลีใต้อีกครั้งชวนกรีดยับอยากร่วมรัฐบาลก็พูดอย่าอ้างคนอื่นย้อนเดทอิทถามลูกชายอยู่กลุ่มไหนการเมืองวันที่23สิงหาคม2567 14:01 น.ชวนกรีดยับอยากร่วมรัฐบาลก็พูดตรงๆอย่าอ้างคนอื่นย้อนเดทอิทไปถามลูกชายพูดในสภาเก่งทำงานไม่เก่งหรือมั่นใจปชป.ไม่สูญพันธุ์เมื่อวันที่23สิงหาคม2567นายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์และอดีตหัวหน้าพรรคกล่าวกรณีมีรายงานว่าพรรคประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมรัฐบาลว่ายังไม่มีการแจ้งมาจากกรรมการบริหารกกบหพรรคตามระเบียบจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมส.ส.และกกบหแต่ทราบว่ามีความพยายามของกกบหและส.ส.บางคนที่อยากจะเข้าร่วมรัฐบาลตั้งแต่ตอนแรกซึ่งเห็นได้จากพฤติกรรมในการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ครั้งแรก
และตอนลงมติร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณจึงเห็นว่าไม่ควรมาอ้างว่าประชาชนอยากให้ร่วมหากอยากเป็นรัฐบาลก็ควรพูดตรงๆว่าอยากเป็นส่วนตัวยังยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับการร่วมรัฐบาลเนื่องจากเคยไปรณรงค์ให้ประชาชนในภาคใต้ไม่เลือกพรรคเพื่อไทยเพราะถูกเลือกปฏิบัติไม่พัฒนาภาคใต้เนื่องจากคนใต้ไม่เลือกจึงไม่อยากทรยศแต่หากเสียงส่วนใหญ่มีมติให้เข้าร่วมรัฐบาลก็ต้องว่ากันไปตามมติของพรรคไม่มีปัญหาเพราะตนไม่ใช่ตัวปัญหาของพรรคตนอยู่กับพรรคมาเกือบ60ปีมีส่วนร่วมล้มลุกคลุกคลานตกทุกข์ได้ยากมาด้วยกันฟื้นฟูพรรคจนกระทั่งได้เป็นรัฐบาลหากอยากเป็นก็บอกตรงๆว่าอยากเป็นรัฐบาลอย่าไปอ้างคนอื่นเราควรพูดเรื่องจริงว่าเพราะอยากเป็นเราก็ไม่ว่าอะไรและหากมติส่วนใหญ่ให้เป็นเราก็ไม่ว่าอะไรแต่ถ้าไปหลอกไปอ้างเหตุผลอะไรที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ทำให้คนที่ติดตามเราอยู่จะมีความรู้สึกในทางลบกับพรรคนายชวนกล่าวส่วนที่มีกระแสข่าวว่าหากพรรคประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลนายชวนจะลาออกนั้นนายชวนกล่าวว่าตนไม่เคยพูดและตนเป็นคนพูดคำไหนคำนั้นเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดมากซึ่งตนเคยบอกว่าใครชนะเลือกตั้งได้ที่หนึ่งเป็นรัฐบาลตอนนั้นตนแพ้ไปสองเสียงและรวมเสียงได้มากกว่าด้วยซ้ำแต่ต้องรักษาคำพูดตนเป็นนักการเมืองที่อยู่มาได้เพราะประชาชนเลือกเพราะความเชื่อถือคำไหนคำนั้นอะไรทำได้ก็ทำอะไรทำไม่ได้ก็บอกตรงๆตนจึงไม่พูดว่าจะลาออกเพราะถ้าพูดต้องลาออกเมื่อถามว่านายชวนจะเป็นฝ่ายค้านในรัฐบาลหรือไม่นายชวนกล่าวว่าไม่แน่นอนเพราะตนเป็นนักการเมืองตัวจริงไม่ใช่นักฉวยโอกาสไม่ใช่นักกินเมืองไม่ใช่นักปล้นเมืองโกงเมืองตนเป็นนักการเมืองรู้ในกติกาจึงไม่เป็นฝ่ายค้านในรัฐบาลแต่จะใช้สิทธิ์โดยชอบธรรมที่มีเช่นกฎหมายที่ดีของรัฐบาลตนก็พร้อมสนับสนุนยกเว้นบางเรื่องเช่นหากมีกรณีพฤติกรรมที่ทุจริตหากมีข้อมูลหลักฐานชัดเจนก็ไม่ควรที่จะยกขบวนกันไปยอมรับสิ่งเหล่านี้เพราะสิ่งสำคัญที่สุดคือจุดยืนของพรรคต้องมีไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้ซึ่งตอนที่พรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลในสมัยของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีก็มีการไปเจรจาไม่ได้อยากเข้าไปเป็นรัฐบาลแล้วขอร่วมหน่อยแต่เป็นการร่วมโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและประกันรายได้เกษตรกรผมไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวหรือไปอาฆาตแค้นอะไรกับนายกรัฐมนตรีหรือคนในพรรคเพื่อไทยแต่ผมต้องการตอบแทนบุญคุณคนภาคใต้โดยการทำหน้าที่แทนชาวบ้านและที่เหนือไปกว่านั้นคือพรรคมีเกียรติยศมายาวนานเราไม่เคยถูกประณามว่าเป็นพรรคอะไรหรือถูกกล่าวหาว่าเป็นพรรคที่คอยเสียบผมก็รู้สึกเจ็บร้อนแทนและรู้สึกว่าไม่เห็นมีใครออกมาปกป้องพรรคอยากขอร้องว่าหากจะพูดถึงพฤติกรรมคอยเสียบขอให้เจาะจงไปที่ตัวบุคคลที่มีพฤติกรรมเช่นนั้นเพราะพรรคไม่ได้ประกอบด้วยส.ส.เพียง25คนแต่ยังมีสมาชิกซึ่งอยู่ข้างนอกอีกจำนวนมากและคงไม่พอใจกับพฤติกรรมบางอย่างที่เกิดขึ้นแต่คงไม่สามารถทำอะไรได้สังเกตว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้ติดใจที่อยากได้พรรคประชาธิปัตย์ไปร่วมรัฐบาลสักเท่าไหร่แต่ปัญหาคือคนของเราอยากร่วมรัฐบาลมากกว่านายชวนกล่าวสำหรับกรณีที่มีการวิจารณ์ว่าหากพรรคประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลในครั้งนี้การเลือกตั้งครั้งหน้าจะสูญพันธุ์นั้นนายชวนกล่าวยืนยันว่าไม่สูญเพราะอย่างน้อยก็น่าจะเหลือตนอีกคนแต่ไม่มั่นใจว่าจะได้รับเลือกเข้ามาหรือไม่อย่างไรก็ตามเห็นว่ากกบ.หอพรรคชุดนี้ก็มาจากชุดที่แล้วจึงน่าจะทราบว่าจุดอ่อนอยู่ตรงไหนและยังเชื่อว่าส.ส.บัญชีรายชื่อในสมัยหน้าน่าจะได้มากกว่าเดิมเพราะจากการลงพื้นที่เห็นปฏิกิริยาชาวบ้านก็พอจะรู้ว่าหลายคนก็ยังอาลัยและเสียดายพรรคประชาธิปัตย์
แต่ก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้ระบบการเลือกตั้งเปลี่ยนไปและคนก็เปลี่ยนไปมากนายชวนกล่าวถึงนายเดชอิฐขาวทองส.ส.สงขลาและเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ที่ระบุว่ามีนักการเมืองสองกลุ่มมีพวกที่พูดเก่งชอบตำหนิแต่ทำงานไม่เก่งกับพวกที่พูดไม่เก่งแต่ทำงานเก่งว่าตนอยู่สภามากว่า50ปีไม่เคยได้ยินว่าแบ่งกันเช่นนี้และเห็นว่านายเดชอิฐเป็นฝ่ายค้านมาเกือบ1ปีแทบไม่เคยพูดในสภาเลยหรือจะพูดเพียง1ครั้งในขณะที่ลูกชายนายเดชอิฐพูดเก่งซึ่งหากพูดอย่างนี้อยากย้อนถามว่าลูกชายทำงานไม่เก่งหรืออย่างไรเพราะลูกชายนายเดชอิฐอภิปรายงบประมาณได้ดีมากตนอยู่สภามาเคยได้ยินแต่ว่านักการเมืองที่โกงกับไม่โกงและคนที่อภิปรายได้ดีในสภาเป็นเพราะเตรียมตัวมาดังนั้นจึงไม่ควรพูดเช่นนี้นายชวนกล่าวอีกว่าแม้มีความเห็นต่างในการที่พรรคประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมรัฐบาลหรือไม่ก็ไม่ทำให้พรรคแตกเพราะพรรคประชาธิปัตย์อยู่มายาวนานผ่านอะไรมาเยอะแต่สิ่งสำคัญคือพรรคต้องมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีปชป.เสียงแตกสันเพชรค้านร่วมรัฐบาลเหน็บแรงเป็นฝ่ายค้านก็ทำเพื่อปท.ได้ทำไมสูญพันธุ์ชัยชนะลั่นถ้าร่วมรัฐบาลจริงก็เพื่อประเทศชาติย้ำปชป.ต้องคุยกันก่อนเดชอิฐแบไตปชป.พร้อมร่วมรัฐบาลลั่นคุณสมบัติไร้ปัญหาโวชาวบ้านเชียร์ทุกวันภูมิธรรมชี้โผคณะรัฐมนตรียังไม่ลงตัวย้ำเดชลายพปชร.เผยปชป.เข้าร่วมรัฐบาลหรือไม่